สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวเขามัดซีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกๆคนมาชมวิวสวยๆกันนะนะครับที่นี่ทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับแต่ว่าได้เห็นวิวครับของจังหวัดชุมพรนะครับแบบ360องศาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิวสวยๆกันนะครับผมOm Show Studio ตรงนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานนะครับของพระมหาโพธิสัตว์นะครับอวโลกิเตศวรนะครับใช่ไหมอ่ะแบบนี้ไหมพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับนี่พระอาทิตย์ตกดินอยู่ทางนี้ขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกดินก็ได้นะครับมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าก็ได้ครับก็สวยกันไปคนละแบบนะครับสวยมากเลยนะนะครับได้ชมวิวนะครับจังหวัดชุมพรนี่เห็นไหมโอ้โหสวยเลยนะครับคุณหาจาก Google ได้เลยนะครับจุดชมวิวเขามัดซีนะครับชมวิวจังหวัดชุมพรแบบ360องศาเลยนะครับสวยมากนะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองชุมพรนะ7กิโลถ้าเกิดจากตัวเมืองชุมพรก็น่าจะประมาณ14กิโลนะครับเพราะว่าผมมาจากท่าเรือสยามคาตามารันเนี่ย7กิโลนะครับมาที่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับสวยมากเลยนะข้างบนก่อนที่จะขึ้นมานะครับก่อนที่จะขึ้นมาถึงจุดชมวิวตรงนี้นะเขาก็จะมีเป็นคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟอยู่นะผมจำชื่อไม่ได้ผมจะขึ้นป้ายร้านไว้ให้นะครับสวยแล้วก็เป็นร้านอาหารตอนเย็นตอนกลางวันเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะครับตอนเย็นคนเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีดนตรีอะไรเงี้ยร้านอาหารตอนเย็นแล้วก็เป็นชมวิวตัวเมืองชุมพรนะสวยมากนะครับแล้วก็เลยร้านนั้นขึ้นมาก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับจะมีร้านกาแฟที่ตรงจุดสูงสุดตรงจุดชมวิวตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาได้มาสักการะพระโพธิสัตว์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นนะผมว่าสวยนะครับเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็สวยเหมือนกันนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับหรือว่ามาเที่ยวนะครับก็มาขึ้นเรือไปเกาะเต่าอะไรเงี้ยนะครับมีจังหวะมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับจุดชมวิวเขามัดซีค้นหาจาก Google ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพาไปเที่ยวเรื่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ชุมพรหลายวันนะครับก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวหลายที่นะครับก็จะถ่ายให้ดูเยอะๆหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะพาไปเที่ยวหลายที่นะครับผมขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ